นโดยเดตตออีกขั้นเพื่อการปกป้องเพียง7บาทสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 8:30 นาทีถึง 10:00 นตรงและวันนี้นะคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่วันอังคารที่16มิถุนายนนะคะ2558สดๆจาก Miracle Channel Studio นะคะอยู่กับมวยค่ะและอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตว์เลขค่ะเข้าใจว่าเมื่อวานก็คงเป็นวันที่คนไทยทั้งประเทศมีความสุขอีก1วันค่ะและที่สำคัญเมื่อวานเนี่ยท้องถนนรถราไม่ค่อยจะติดนะครับเพราะว่าหลายคนก็รีบที่จะมี2 อย่างครับ1ใครที่รีบกลับได้ก็จะรีบกลับนะครับเพื่อไปเชียร์กีฬาหรือถ้าใครที่เวลาเลิกงานมันต่อเนื่องกลับไม่ได้เขาใช้วิธีรวมตัวกันเชียร์กีฬาในออฟฟิศไม่น่าล่ะเมื่อวานนี่รถไม่ค่อยติดนะใช่รถไม่ค่อยติดแต่ว่าทุกคนติดอยู่หน้าทีวีกันค่ะและข้อที่สำคัญเลยนะเราต้องแสดงความยินดีเขาบอกว่าคนไทยยิ้มกว้างมากตอนนี้มีความสุขสุขใจอิ่มใจมากนะเพราะว่าประเทศไทยตอนนี้ในส่วนของซีเกมเราเป็นเจ้าเหรียญทองแล้วจริงๆแล้วกีฬาซีเกมเนี่ยนะส่วนใหญ่ถ้าเป็นชาติที่เป็นชาติใหญ่ๆหน่อยในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยเวลาจัดซีเกมบ้านใครบ้านมันสมัยก่อนเขาใช้คำนี้อย่างสมัยก่อนถ้าอินโดจัดหรือว่าเราจัดเนี่ยส่วนใหญ่ก็ต่างที่จะครองความเป็นเจ้าเหรียญทองแต่บทพิสูจน์ที่ชัดเจนเนี่ยเวลาจัดในประเทศเป็นกลางอาจจะเป็นชาติกลางๆชาติเล็กๆเนี่ยและใครได้ครองความเป็นเจ้าเหรียญทองเนี่ยมันจะเป็นบทพิสูจน์ที่แท้จริงซึ่งหลังๆเนี่ยที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าไทยสามารถที่จะพิสูจน์ตัวเองได้ว่าในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยเราเองก็ถือว่าเป็นเต้ยนะแต่ที่พูดนี้ไม่ใช่ว่าจะยุแยงนะหรือว่าจะทำให้เกิดความแตกแยกคือกีฬาเนี่ยมันเสริมสร้างในเรื่องของความสามัคคีอยู่แล้วแต่ในเรื่องของชัยชนะที่ได้มาแน่นอนครับมันก็นำมาซึ่งความภาคภูมิใจแล้วเมื่อวานเนี่ยที่บอกว่ารถไม่ติดเพราะอะไรบายๆนี่นะก็เริ่มมีความสุขแล้วกับทีมวอลเลย์บอลหญิงนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่าเป็นความสำเร็จที่อยู่ในความคาดหมายเพราะอย่างเราเนี่ยก็ต้องบอกว่าเคยเป็นถึงแชมป์เอเชียมาแล้วมุ้ยชอบไหมวอลเลย์ก็ชอบจริงๆเราก็ติดตามมาตลอดแหละนะครับแล้วก็บอกว่าการฝึกซ้อมคือเราได้เห็นตั้งแต่เรื่องของการฝึกซ้อมได้ทราบถึงเรื่องราวมากว่าจะมาถึงตรงนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะใช่นะเมื่อวานก็สบายสบายออกแรงนิดหน่อยนะครับก็คว้าแชมป์ด้วยการปราบเวียดนามหลังๆเวียดนามน่ากลัวนะหลายประเภทกีฬาเริ่มที่จะพัฒนาขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัด3-0เซตนะครับก็อันนี้ช่วงบ่ายๆก็มีความสุขกันไปแล้วเมื่อวานก็มีข่าวดีเกี่ยวกับประเภทกีฬาหญิงอีกประเภทนึงนะครับเขาบอกว่าอันนี้เป็นปลื้มจิตนี่นะอันนี้ก็ต้องมาเป็นขวัญใจของใครอีกหลายๆคนสำหรับกีฬาอีกประเภทหนึ่งนะครับเป็นกีฬาหญิงซึ่งจริงๆก็ต้องใช้คำว่านอกจากยิงปืนที่ว่าเหนือความคาดหมายเนี่ยกลับมาครองเจ้าเหรียญทองเนี่ยเมื่อวานสำหรับกีฬาประเภทโปโลน้ำหญิงเราเองเข้าชิงกับสิงคโปร์ต้องบอกว่าไม่ค่อยจะมีคือเข้าชิงก็ถือว่าทะลุเป้าแล้วนะครับแต่เมื่อวานกลับกลายเป็นว่าเราหักปากกาเซียนสิงคโปร์เป็นเต็งหนึ่งนะครับเราเองนี่เป็นการคว้าแชมป์โปโลน้ำหญิงครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยด้วยแล้วสกอร์เนี่ยขอโทษนะ 5-4 คนดูนี่ลุ้นกันต้องเกาะติดขอบหน้าจอครับเมื่อวานหมอมีน้ำตาตกกันเลยนะปลื้มใจมากคือลุ้นกันแบบจนแบบคือเขาว่าสุดตัวจริงๆเมื่อวานจ้ะและนี่อาจจะเป็นอีกประเภทกีฬานะครับเห็นไหมฮะมุมซ้ายบนเนี่ยเป็นโค้ชชาวอิตาเลียนนะรูปหล่อเลยแหละนะครับเดี๋ยวก็คงเป็นกระแสในโซเชียลนะสาวๆก็คงหลงไหลได้ปลื้มอันนี้ก็คืออีกหนึ่งความสำเร็จนะพอชนะปุ๊บทุกคนกระโดดลงน้ำเลยนะสตาร์โค้ชรวมถึงผู้จัดการทีมนะครับยังไม่พอฮะตกเย็นๆก็กีฬามหาชนกีฬาที่คนสนใจมากที่สุดก็คงหนีไม่พ้นในเรื่องของฟุตบอลชายเขาบอกเป็นเหรียญที่ใหญ่ที่สุดนะและเมื่อวานก็ต้องบอกว่าหลังจากตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่แมตช์แรกจนถึงรอบรองชนะเลิศเนี่ยเราเสียไปเพียงลูกเดียวเท่านั้นเกือบจะคลีนชีทซะด้วยซ้ำเมื่อวานก็ตามความคาดหมายนะครับก็คว้าชัยชนะเหนือประเทศเพื่อนบ้านนะครับที่มีประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องกับคนไทยมายาวนานอย่างเมียนมาก็ขาดพอสมควรครับ3-0
นะนี่ก็เมื่อวานช่วงเย็นถนนเงียบจริงๆเมื่อฟุตบอลเริ่มเตะค่ะนะนี่ก็เป็นก็บอกเป็นความภาคภูมิใจนะแล้วก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับคนไทยนะในช่วงนี้ในเรื่องราวของกีฬาซีเกมซึ่งไม่ใช่ว่าหลายๆคนที่ติดตามแล้วเป็นคอกีฬาอย่างเหนียวแน่นเนี่ยก็บอกติดตามมาตลอดเป็นหลายปีเลยจนปีนี้คือได้หมดเป็นน่ายินดีเพราะว่าคนไทยเราเป็นเจ้าเหรียญทองอันดับหนึ่งเลยนะตอนนี้ขาดแล้วมวยก็คือ93เหรียญทองแล้วเดี๋ยววันนี้เราเองก็ยังมีลุ้นอีก2เหรียญเชียร์กันนะครับก็คือแบดมินตันหญิงเดี่ยวนะครับแล้วก็ทีมวอลเลย์บอลชายนะหญิงทำสำเร็จแล้วเดี๋ยวลองดูครับว่าวันนี้วอลเลย์บอลชายเราจะสามารถคว้าอีก1เหรียญทองมาให้เราได้ชื่นชมกันหรือไม่อันนี้ก็คือความสุขนะก็เมื่อวานคนไทยไม่ว่าจะเป็นสื่อต่างๆหรือแม้กระทั่งในโซเชียลก็มีการแลกเปลี่ยนแสดงความยินดีนะครับกันอย่างต่อเนื่องกลางดึกนะกลางดึกของคืนเมื่อวานนี้นะครับก็หลังจากที่หลายคนมีการเสียน้ำตาด้วยความปลื้มปิติด้วยความยินดีกับชัยชนะของทีมแข้งแม่เนื้ออ่อนหรือแม่เนื้อนิ่มนะฮะฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยที่มีเหนือไอวอรี่โครสในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาถือเป็นชัยชนะครั้งแรกในประวัติศาสตร์แต่เมื่อวานเนี่ยเจอของแข็งฮะเต็งหนึ่งอย่างเยอรมันซึ่งมีดีกรีเป็นถึงอดีตแชมป์โลกนะครับก็เป็นไปตามความคาดหมายครับถึงเราจะประสบกับความพ่ายแพ้แต่ว่าด้วยสกอร์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือ0-4นะก็ต้องถือว่าไม่ขาดเพราะว่าอย่างแฮนดิแคปหรืออัตราความน่าจะเป็นก่อนจะเริ่มเกมเนี่ยต้องบอกว่าคนคิดว่าเราน่าจะแพ้มากกว่านี้นะครับก็ตอนนี้ยังพอมีลุ้นนะครับถึงแม้ว่าเราจะพ่ายแพ้ต้องรอลุ้นการเป็นอันดับ3ที่ดีที่สุดของทุกกลุ่มถ้าโชคเข้าข้างนะครับเอื้ออำนวยเนี่ยเราเองก็จะได้ผ่านเข้าสู่รอบ2เป็นครั้งแรกในการเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์ใหญ่แบบนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับไม่ว่าจะได้เข้ารอบ2หรือไม่ไม่ว่าเมื่อวานเราจะพ่ายแพ้แต่ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุดนี้ชนะใจคนไทยทั่วโลกคนไทยทั้งประเทศก็ผมเชื่อเหลือเกินนะหลังจากเดินทางกลับมาเนี่ยก็คงจะมีคนไปแห่แหนนะครับให้การต้อนรับกันอย่างอบอุ่นครับนี่แหละค่ะหมูว่านะก็กีฬามีแพ้มีชนะแต่ว่าสิ่งสำคัญนั้นคือเรื่องของการฝึกซ้อมเรื่องของการฝึกฝนเองวันนี้มีไหมคะวันนี้มีตารางไหมคะอาจารย์ก็สองประเภทอย่างที่บอกนะครับในส่วนของซีเกมนะก็คือเชียร์แบดหญิงเดียวนะครับแล้วก็ทีมวอลเลย์บอลชายไทยครับเราจะต้องมารอรุนกันอยู่หน้าจอทีวีกันแล้วกันนะคะบอกว่าได้เป็นความสุขนะแล้วก็เมื่อบอกเวลาดูกีฬาเนี่ยมันทำให้คนคึกเขิมนะกระตุ้นทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากที่จะแบบเขาดูแพ้ดูชนะดูอภัยกันแบบนี้ด้วยก็นอกจากนี้ทุกวันนี้ต้องบอกว่าในเรื่องของการเป็นนักกีฬาอาชีพเนี่ยไส้ไม่แห้งแล้วนะครับนะไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนคุณเล่นให้เก่งซะเถอะนะได้เหรียญทองมานี่หูเงินอัดฉีดหลายล้านก็นี่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับในการที่จะสนับสนุนบุตรหลานถ้าเห็นว่าลูกหลานของเรามีใจรักหรือมีพรสวรรค์ทางด้านไหนผมอยากให้ลองผลักดันเพราะคำว่ากีฬาเนี่ยมันไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องที่เสียหายอยู่แล้วเห็นแบบนี้นึกถึงตอนครั้งหนึ่งกับกิจกรรมรายการเปิดดวง12ราศีที่เราเองได้มีโอกาสได้แบบลงสนามนะเล่นกับน้องๆพอเราได้เป็นนักกีฬาบ้างได้เล่นบ้างก็ทำให้รู้ว่าอ๋อการออกกำลังกายสิ่งหนึ่งคือมันทำให้เราได้มีรอยยิ้มแล้วก็มีความสุขแล้วเวลาได้ยินเสียงเฮจากคนข้างๆสนามนี่มันอิ่มใจจริงๆนะฉะนั้นก็ส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยด้วยเช่นเดียวกันนะเอาล่ะแต่ว่าแต่คุณผู้ชมท่านไหนนะที่รอคอยจะไปเจอกันนะเดี๋ยวต้องย้ำในเรื่องของสถานที่ด้วยนะคะตอนนี้ได้การเปิดลงทะเบียนคงจะต้องปิดละนะครบละแต่ว่าใครจะไปร่วมบุญกันเนี่ยจะนำข้าวของต่างๆเนี่ยไปเจอกันก็ไปได้นะคะวันอาทิตย์นี้นะคะวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนนะคะสำหรับกิจกรรมของรายการเปิดดวง12ราศีค่ะที่จะไปแบ่งปันความสุขและให้กับคนชรานะคะณบ้านพักคนชราหญิงปากเกร็ดเองจ้ะก็วันที่21นี้นะแต่ว่าในแง่ของสถานที่ตั้งจริงๆอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีนะครับก็ในเรื่องของแผนที่การเดินทางนะเดี๋ยวขออธิบายพอสังเขปนะครับก็ตั้งต้นนะจาก5แยกปากเกร็ดนะครับยึดถนนติวานนท์เป็นหลักนะครับจาก5แยกเนี่ยตรงอย่างเดียวเลยครับก็มุ่งหน้าไปทางปทุมรังสิตนะผ่าน3แยกแรกเป็น3แยกใหญ่นะครับก็คือ3แยกที่จะเลี้ยวขวาเข้าสู่เมืองทองธานีก็ตรงผ่านไปครับจนถึงเจอ4แยกใหญ่ต่อมาจะเป็น4แยกนวลชวีจุดสังเกตก็คือจะมีสะพานข้ามทางแยกขวางหน้าเราอยู่แล้วก็ขับตรงรอดใต้สะพานไปนะครับและจากสี่แยกที่ว่านั้นนับไป3สะพานลอยคนข้ามครับเตรียมตัวเบี่ยงซ้ายเพื่อยูเทิร์นใต้สะพานเล็ก
นะจุดสังเกตก่อนจะยูเทิร์นมองขวามือจะเห็นศูนย์ Honda นะครับหมู่บ้านแสงสิริเมื่อยูเทิร์นไปก็จะผ่านหมู่บ้านแล้วก็ศูนย์รถยนต์ดังกล่าวจะเห็นป้ายชัดเจนครับจะมีเขียนว่าบ้านพักคนชราหญิงก็ให้เลี้ยวซ้ายไปในซอยร่วมสุขนะครับก็เข้าไปสักระยะหนึ่งก็จะเห็นชัดครับอยู่ฝั่งซ้ายมือสำหรับเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถสอบถามเส้นทางนะครับใครอาจจะหลงหรือเดินทางไปไม่ถูกเนี่ยจดไว้นะครับ02-501-2372และ02-501-2875ครับนะก็สามารถที่จะไปเจอไปร่วมมือกันได้นะคะส่วนท่านไหนที่ยังไม่เคยได้มีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมกันเลยหรือว่าอาจจะติดธุระจริงๆในช่วงของเดือนนี้เดี๋ยวรอคอยและการรับรองนะคะว่าภายในปีนี้เนี่ยเราจะได้มีโอกาสได้เจอได้ร่วมบุญกันอีกแน่นอนจ้ะเวลานะครับนัดหมายนะถ้าไปถึงที่บ้านพักคนชราหญิงแห่งนี้นะครับประมาณ 9:30 นะภาคเช้าเราจะร่วมกันทำกิจกรรมนะครับมอบน้ำจิตน้ำใจแล้วก็ร่วมกันรับประทานอาหารเทคแคร์ดูแลคุณย่าคุณยายในสถานที่แห่งนี้นะครับส่วนภาคบ่ายก็จะเป็นเรื่องการตรวจดวงชะตาตอบแทนน้ำจิตน้ำใจอันเป็นกุศลของทุกท่านครับเอาล่ะแต่วันนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวของดวงชะตานะคะก็สามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดข้อมูลนี้สำคัญมากว่าจะเป็นเรื่องของการตรวจสอบเรื่องของอาชีพการเงินสุขภาพโชคลาภความรักหรือว่าลัคนาราศีเองก็ตามนะคะส่วนท่านไหนที่เกิดในช่วงรอต่อของวันเที่ยงคืนถึง 5:30 ฟ้าสว่างเป็นวันอะไรอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาชัดเจนนะคะและส่งข้อมูลทั้งหมดมาที่422-1606ส่วนท่านไหนอยากพูดคุยกันค่ะก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494นั่นเองค่ะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาฟังภาพรวม12ราศีกันก่อนดีกว่านะคะว่าวันนี้ดวงชะตาเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะกลางเดือนแล้วนะครับกับอังคารที่16มิถุนายน2558จันทรคติการขึ้น1ค่ำเดือน8ปีมะแมครับประจิมหรือตะวันตกคือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงครับบุรพาหรือตะวันออกส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้แค่ทำสิ่งเดิมให้ดีก็พอแล้วนะครับการเปลี่ยนแปลงหรือว่าการริเริ่มสิ่งใหม่วันนี้ไม่เด่นค่อนข้างจะมีปัญหาติดขัดเงินทองรวมถึงการลงทุนก็ต้องออกแรงวันนี้ใช้ฝีมือใช้ความรู้มากหน่อยจึงจะรอดแต่ความรักหัวใจเน้นไปที่คนมีคู่ครับให้ระวังในเรื่องราวที่ไม่ได้คาดคิดอย่าเห็นว่าเล็กน้อยนะครับโสดเองก็ไม่เด็ดสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะในเรื่องของชีวิตครับเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีบรอนทองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมความรักหัวใจวันนี้ต้องบอกว่า ขออภัยครับไม่เด่นคนมีคู่เนี่ยวันนี้ต้องมีน้ำอดน้ำทนหน่อยนะครับส่วนคนที่คิดอยากจะมีคู่ก็ต้องใช้ความพยายามเงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบนะครับวันนี้มีแต่คนเข้าหาชักชวนเข้าหุ้นร่วมลงทุนเช่นเดียวกับเรื่องของหัวใจเรื่องของงานครับที่มีโอกาสได้รับผิดชอบงานในระดับที่สูงขึ้นสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีกุมค่ะอีกหนึ่งราศีนะครับเน้นเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้ทั้งงานกับเงินเดินดีครับมีโอกาสได้รับข่าวสารที่เป็นบวกในเรื่องที่เกี่ยวข้องตลอดจนในเรื่องของการศึกษาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแม้กระทั่งเรื่องของหัวใจวันนี้ถึงจะมีปัญหาอะไรก็สามารถที่จะปรับความเข้าใจและวันนี้สำหรับคนที่มีครอบครัวนะถ้าจะเป็นจะต้องตัดสินใจในเรื่องราวอะไรที่สำคัญขอให้แสดงความคิดเห็นสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีมีนค่ะทุกอย่างดีนะครับเสริมให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับสีแดงครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้เรื่องงานให้เผื่อใจนะครับก็ต้องบอกว่าทำอะไรก็ดูไม่เข้าท่าเข้าทางนะครับขาดซึ่งคนอุปถัมภ์ช่วยเหลือฉะนั้นวันนี้สิ่งหนึ่งพยายามอย่าให้เกิดความผิดพลาดและสองเนี่ยพึ่งพาตัวเองเยอะๆส่วนเงินทองก็อย่าเชื่อมั่นนะครับรับฟังข้อมูลข่าวสารให้รอบด้านก่อนตัดสินใจก็ดีความรักหัวใจวันนี้เหมาะสำหรับก่อนง้องอนหรือฟื้นความสัมพันธ์สีถูกชะโลกค่ะชาวราศีเมษค่ะการคนอุปถัมภ์นะครับ
เสริมให้มีที่พึ่งพามีคนให้การประถมค้ำชูกับสีเลือดหมูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับวันนี้เรื่องงานต้องมีจุดยืนที่ชัดเจนนะครับระวังจะมีปัญหาในเรื่องของเครดิตเรื่องความน่าเชื่อถืออย่าโลเลแต่เงินทองทายดีครับมีโอกาสได้จับเสือมือเปล่าการกินส่วนต่างการเป็นคนกลางแม้กระทั่งการรับทำกิจธุระให้กับบุคคลอื่นความรักหัวใจวันนี้โสดไม่เด่นแต่คนมีคู่ยังแข็งแรงราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะเสริมถูกชะโลก่อนค่ะเสริมให้มีความหนักแน่นโดยเฉพาะจุดยืนในเรื่องของงานสีเขียวนะครับส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีบอลเงินราศีต่อมาราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้ไม่ว่าจะทำธุรกิจหรือทำงานประจำให้ระวังมีความขัดแย้งนะครับกับเพศตรงข้ามส่วนเงินทองและการลงทุนต้องกล้าที่จะเริ่มต้นใหม่นะครับถึงจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นโดยเฉพาะการใช้สิ่งที่มีให้เกิดประโยชน์ความรักหัวใจวันนี้จะได้รับความสนใจจากคนที่อ่อนวัยกับเราสีถูกชะโลกค่ะชาวชาวราศีเมถุนค่ะให้ความสำคัญกับเรื่องของงานสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมนะครับวันนี้อย่ายึดติดกับรูปแบบหรือวิถีเดิมๆนะหรือกลางตำราในเรื่องของการเงินการลงทุนวันนี้การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆการปรับตัวปรับพอร์ตให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยสำคัญกว่าความรักหัวใจอีกหนึ่งราศีครับใช้เวลามากหน่อยไม่ว่าคนที่กำลังมีปัญหาหรือคนที่คิดจะเปลี่ยนแปลงแต่งานวันนี้ยังแลดูมีหลักฐานความมั่นคงครับสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะแต่เน้นหลักฐานความมั่นคงในเรื่องของชีวิตสีส้มครับส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีเลือดหมูราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้ยิ่งให้ยิ่งได้นะครับนะแม้คุณจะไม่ได้รับผลตอบแทนแบบทันท่วงทีแต่อย่างน้อยวันนี้จะมีคนที่เกิดความรู้สึกดีๆเริ่มใส่ศรัทธาเราเงินทองใช้คำว่าสมหวังในสิ่งที่พึงปรารถนาถ้าคุณไม่ได้คาดหวังอะไรมากจนเกินไปการลงทุนก็มีโอกาสได้ส่วนต่างผลกำไรความรักหัวใจวันนี้ระวังจะทุกข์เพราะต่างเพศครับสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีสิงห์ค่ะหนักแน่นหน่อยนะเรื่องงานวันนี้ยิ่งให้ยิ่งได้นะครับสีม่วงส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีฟ้าราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมวันนี้เดินเกมใต้ดินทำอะไรแบบลับๆไม่เปิดเผยแต่ในทางกลับกันสิ่งที่ต้องระวังการทำในสิ่งที่ผิดนะในเรื่องของงานนะครับส่วนเงินทองสภาพคล่องน่าพอใจทั้งในส่วนของการใช้จ่ายและการลงทุนความรักหัวใจวันนี้มีปัญหาอะไรให้ปรึกษาผู้ใหญ่สีถูกชะโลกค่ะชาวราศีกันค่ะเสริมในเรื่องของธุรกิจการงานนะครับกับสีส้มส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีเหลืองราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้เรื่องงานต้องหนักแน่นโดยเฉพาะคนที่มีผู้ใต้บังคับบัญชาวันนี้ถ้าคุณถอดใจนะถ้าคุณหันหลังเนี่ยยังมีคนที่อยู่ในอานัตความรับผิดชอบที่คุณต้องกังวลดูแลนะครับส่วนเงินทองทายดีวันนี้มีโอกาสที่จะได้รับเงินคืนอาจจะเป็นคนที่ขอหยิบขอยืมนะครับหรือเงินที่ติดเงื่อนไขประเภทต่างๆความรักหัวใจวันนี้เวลามีปัญหากับคนรักนะพูดให้น้อยที่สุดสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีตุลค่ะให้ความสำคัญกับเรื่องของงานสีบอลเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีควันบุหรี่ครับราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมความรักทรงๆนะไม่หวือหวาไม่ได้มีปัญหาอะไรเยอะโสดเองก็ไม่เด่นเงินทองและการลงทุนอย่าเปลี่ยนมาร์กกลางศึกนะวันนี้คือในแง่ของวิธีการระวังจะมีปัญหาเพราะการเปลี่ยนแปลงส่วนงานอย่าคาดหวังและจะไม่ทุกข์นะครับไม่ว่าทำธุรกิจหรือทำงานประจำก็ตามสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีพิจิกค่ะเผื่อเหลือเผื่อขาดนะครับเสริมให้มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์ค้ำชูกับสีแดงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมนะครับวันนี้ต้องมีความยุติธรรมนะโดยเฉพาะคนที่ดูแลในเรื่องของการจัดสรรสิทธิประโยชน์คนที่สามารถให้คุณให้โทษกับบุคคลอื่นได้เรื่องเงินทองผลประโยชน์วันนี้อย่าหนีปัญหานะครับมีอะไรให้พูดคุยเจรจาแล้วจะมีทางออก
ความรักหัวใจวันนี้ก็จะมีโอกาสดีๆผ่านเข้ามาสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีธนูค่ะเสริมในเรื่องของงานกับสีกรมธาตุส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีเขียวเอาละค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะช่วงหน้าคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวของดวงชะตานะคะอยากจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะแล้วส่งมาที่422-1606ส่วนท่านไหนอยากพูดคุยกันก็เช่นเดียวกันนะต้องโทรเข้ามาลงทะเบียนนะคะแล้วก็อย่าลืมข้อมูลต้องครบถ้วนด้วยนะคะโทรมาที่024960493และ024960494พักกันสักครู่ค่ะครับ